พี่บีมพี่เบลพี่เบลอยู่ไหนเนี่ยยกว่าอ๋อนั่งเห็นกราฟไหมที่พี่กอล์ฟบอกว่าแบบหนูต้องมีอารมณ์แบบเริ่มจากแกล้งทำเป็นงอนพอเขาจะไปหนูก็มีโอ๊ยจะไปไม่งอแต่ว่ายังงอนอยู่หุ้ยมันกวนโอ๊ยงอนมันอีกเอ้ยมันเริ่มดีอ่อนก็ได้มันมีแบบน้ำเนื้อมันบอกมูนหนูหมดแล้วอะอารมณ์แบบแค่ต้องฟังมันแล้วไปตามนั้นแต่อันนี้ต้องชื่นชมสองคนนี้ตรงที่ว่าต้องอิมโพรไวส์เองหมดเพราะพี่ไม่ได้บอกเลยว่าให้ทำอะไรตรงจุดไหนอะเพราะว่าต้องเล่นกับพ็อปกับอะไรบีมปีนข้ามไปเล่นเองเนี้ยคือใช้สถานการณ์ตรงหน้ามาทำให้เกิดสตอรี่อ่ะพี่ว่าอันเนี้ยมันเป็นที่เราจะต้องนอกจากเราจะร้องเราต้องคิดเรื่องต่อคิดดีเวลลอปอันเนี้ยต้องชื่นชมจริงแล้วอย่างของเบลเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการแสดงที่เหมือนไม่เหมือนเล่น MV แต่ร้องเพลงไปด้วยอ่ะเหมือนเราพูดอ่ะแต่มันคือการร้องเพลงอ่ะอันนี้พี่ว่ามันเป็นมันอีกเวนึงเหมือนกันนะเพราะทีแรกตอนเราฟังเพลงนี้มันต้องเห็นท่าเด็กที่มันดัดจริตอ่ะเนอะใช่ป่ะจริงๆกับเพลงนี้ที่เราแบบพ่อแง่ไม่งอนเนี่ยแต่ว่าเบลไม่ได้ตีความมาเป็นแต่ตีความเป็นเหมือนว่าธรรมชาติจริงๆอ่ะเหมือนถ้าเราพูดกันอ่ะไม่ได้เป็นเพลงอ่ะแต่ว่าเบลสามารถทำเป็นเพลงได้นี้สุดยอดแจ๋วเก่งทั้งคู่เลยเก่งทั้งคู่ผู้ใหญ่เสริมอะไรไหมคะอะไรนะครับผู้ใหญ่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมน่ารักดูเพลินมากเลยแล้วมีความรู้สึกว่าบีมเนี่ยเขาหาอะไรเขามีดำเนินเรื่องอย่างที่พี่ป๊อปว่าแล้วก็นี่เขาก็รับได้แล้วก็พัฒนาการของการตอนแรกงอนๆอยู่แล้วก็พอหลังจากที่โซโล่ดนตรีไปแล้วแย่แล้วก็รู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้วตอนหลังก็โอเคมันทำให้เชื่อว่าเขาเนี่ยกลับมารักกันแล้วเริ่มงอนแล้วน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยวันนี้แฮปปี้เพลย์ไหมทุกคนเห็น